บ้างวายเนาะหาลูกหน่อยไก่โอ้ยไม่มีอาหารเนาะไหนดีหิวไหมหิวไหมเช้ากินอะไรยังเช้ากินอะไรยังมีอะไรกินอ่ะมาขึ้น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 มาเออมา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 ด้วยเออเอาเน่เน่เน่อ๋อข้องเลยครับข้องข้องบนดีกว่าก็เราก็จะช่วยเหลือก็คือดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์นะคะที่ช่วยเหลือได้ก็คืออาจจะทำหมันฉีดยาพิษรักบ้าฉีดยาป้องกันหิบหมัดแล้วก็เพื่อหาบ้านต่อไปหาบ้านให้หาบ้านให้เขาอยู่ใช่ให้อยู่ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือที่บริษัทช่วยได้เนาะครับแต่กรณีแต่ในกรณีนี้เนี่ยจะต้องยังไงต้องประสานเจ้าของเพราะว่าเชื่อว่าหมามันมีเจ้าของใช่มีเจ้าของค่ะแต่ตอนนี้คือเจ้าของก็เหมือนกับไม่แน่ชัดเนาะแต่คือโดยโดยสภาพที่เห็นแล้วเนี่ยน่าจะไม่เอาแล้วแหละน่าจะไม่เลี้ยงใช่ใช่ค่ะคือเราจะต้องหาที่ที่พักชั่วคราวเพื่อที่จะให้หาเจ้าของคนที่จะมาอุปการะต่อไปค่ะที่จะมารับเขาไปเลี้ยงจริงๆค่ะซึ่งตรงนี้ทางบริษัทก็ไม่มีที่ตรงนั้นอาจจะต้องประสานเทศบาลหรือท้องถิ่นที่ดูแลเพื่อหาอาจจะที่อยู่ชั่วคราวก่อนในเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องทำหมันเรื่องอะไรคือทางบริษัทก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมทำในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้นให้มันแข็งแรงก่อนใช่ให้แข็งแรงแล้วก็คนรับเลี้ยงคนใหม่จะเป็นใครใช่อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันระหว่างเราท้องถิ่นระหว่างชุมชนหรือว่าทางเทศบาลนครในพื้นที่เทศบาลนครเนาะเพราะจริงๆมันจะมีกฎหมายที่บอกอยู่ว่ามันจะเป็นถ้าเป็นหมาที่เหมือนกับไม่มีคนไม่เราจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นที่จะต้องดูแลครับจริงจังมากเป็นสัตว์แม่เป็นสัตว์บ้านแต่กลัวคนเอาไม่ไปเลี้ยงไงเอาไปกินที่เป็นเรื่อง